เกมกระดานพิศวงอันที่สี่เสร็จแล้วมาเลยลุงกำลังรออยู่เลยวันนี้ขอให้เพื่อนผมเล่นด้วยอีกคนหนึ่งได้ไหมได้เลยจะก,กี่คนก็ชวนมาเถอะลุงอยากได้ตุ๊กตาเด็กๆอย่างพวกเธอเยอะๆอยู่แล้วดีเลยจะได้เล่นพร้อมกันสามคนงั้นมาฟังกติกากัน <c oughs> พวกเธอจะได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตในโลกที่เชื้อไวรัสซอมบี้ระบาดหากใคร ที่อยู่รอดได้ครบ24ชั่วโมงในเกมจะถือว่าชนะแต่ว่าถ้าหากตายหรือติดเชื้อพวกเธอจะเกมโอเวอร์และอย่างที่รู้รู้จะต้องมาเป็นตุ๊กตาของลุงอยู่ให้ครบ24ชั่วโมงอย่างนั้นหรอแสดงว่ากระดานในครั้งนี้ไม่มีเส้นชัยหรอครับใช่แล้วแหละเด็กน้อยแถมยังไม่ต้องใช้ลูกเต๋าอีกด้วยฮ้แล้วมันจะเล่นยังไงอ่ะไม่มีลูกเต๋าด้วยหรอเอาละ เชิญเลือกตัวละครที่จะเล่นกันได้เลยโอ oh, ครั้งนี้มีตัวละครให้เลือกเยอะเหมือนกันแฮะงั้นผมขอตัวนี้แล้วกันครับลงุงทหารความสามารถพิเศษคือการยิงปืนส่วนผมเอาตัวนี้ครับโจรความสามารถคือการเปิดประตูที่ล็อกเอาไว้ได้เอานี่โจรหรอกละเนี่ยนึกว่าคนเลี้ยงแพนด้าซะอีกผมเอาตัวนี้ครับเอาเจสดาทำไมถึงเลือกเล่นตัวละครผู้หญิงล่ะเวลาผมเล่นเกม ผมชอบเลือกตัวละครผู้หญิงนะครับท่านอาจารย์เมดมีความสามารถในการทำความสะอาดมึงเลือกตัวละครอะไรมาวะเนี่ยแม่งโคตรไร้ประโยชน์เลยทีนี้ก็มาเริ่มเกมกันได้เลยหวังว่าพวกเธอจะอยู่รอดกันถึงเช้านะแล้วนี่ต้องทำยังไงต่อครับลุงไหนเมื่อไม่มีลูกเต่าให้เดินก็แล้วแต่พวกเธอเลยสิจะเลือกเดินไปไหนก็เดิน หรือจะเลือกไม่เดินเลยก็ได้โอ้ครั้งนี้ให้อิสระเลยนะลุงงั้นพวกเราอยู่ในห้องเฉยๆแบบนี้รอให้ครบวันเลยดีกว่าไหมเฮ้ยทำไมทำหน้าแบบนั้นเล่ากูจะออกไปยิงซอมบี้แต่มึงไม่ได้ฟังกติกาหรือไงถ้าตายหรือติดเชื้อเราจะเกมโอเวอร์ทันทีเลยนะแล้ววันนี้อรุณกรยังไปหาหมอจะมาช่วยพวกเราก็ไม่ได้ด้วยมึงจะเข้ามาเล่นเกมทำไมถ้าต้องอยู่เฉยๆ ออกไปมันกันดีกว่าถ้าเราออกไปสำรวจบางทีอาจจะได้เจอไอเทมสำคัญสำคัญนะครับท่านอาจารย์ถ้างั้นฉันขอรออยู่ที่นี่ได้ไหมพวกนายไปกันเลยงั้นก็ตามใจมึงเอา้าลุงเพื่อนผมสองคนหายไปไหนล่ะครับโอ๋อลืมบอกไปเกมกระดานในครั้งนี้ถ้าพวกเธอไม่ได้อยู่รวมกลุ่มกันพวกเธอจะไม่สามารถมองเห็นและสื่อสารกันได้ โหมีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเทคโนโลยีกระดานพิศวงยิ่งทียิ่งล้ำหน้างั้นผมขอไปด้วยครับลุงอา้าวไหนมึงบอกจะอยู่ที่ห้องไงกูไม่อยากอยู่คนเดียวแถมอยู่คนเดียวนอกเกมอีกจังหากงั้นเราสามคนไปลุยกันเลยแต่เกมกระดานพิศวงในครั้งนี้น่ากลัวมากเลยนะถ้าพวกเราอยู่แยกกันจะไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วย งั้นแบบนี้พวกเราก็ไม่ควรแยกกันสินะครับใช่ใช่ต้องรวมกลุ่มกันเอาไว้คิดจะรวมกลุ่มกันอย่างนั้นเหรอฉันน่ะวางหมากเอาไว้แล้วพวกแกจะต้องเจอกับสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องแยกกันครั้งนี้แหละที่เราจะต้องเป็นฝ่ายชนะบ้างไม่เห็นจะมีซอมบี้ให้ยิงสักตัวเลยไม่มีก็ดีแล้วไหมอยากยิงซอมบี้โว้ยออกกันมาดีวะ อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นตอนกลางวันอยู่พวกมันอาจจะมาตอนกลางคืนก็ได้ไปสำรวจที่ร้านขายของตรงนู้นดีกว่าเผื่อจะเจออะไรบ้างโูหเละเทะไปหมดเลยแต่อาจจะยังพอมีอะไรให้เก็บได้บ้างเฮ้ยมึงจะยิงทำไมเนี่ยกูยิงเรียกแขกอะแขกบ้านป้ามึงสิเดี๋ยวก็ตายกันหมดหรอกไม่มีซอมบี้แบบนี้ไม่มันเลยว่ะ ประตูบานนี้เหมือนจะล็อกเอาไว้เท่าที่จําได้ถ้าเป็นโจรจะสามารถเปิดประตูนี้ได้นะครับไปเปิดสิมึงมีสกิลนี้นี่แต่ถ้าเปิดไปมีซอมบี้อยู่ข้างในล่ะโอ้ยให้มันมีเฮ้กูจะได้ยิงอะไรบ้างเปิดเถอครับท่านอาจารย์ส่วนใหญ่ในเกมซอมบี้ประตูที่ล็อกเอาไว้จะมีไอเทมสําคัญก็ได้ก็ได้ออมือ เป็นไงบ้างมีอะไรไหมข้างในมีซอมบี้ใช่ไหมปล่ากูยิงเรียกแขกมึงจะบ้าปะเนี่ยสติกูจะแตกอยู่แล้วดูเหมือนว่าในนี้จะเป็นห้องเก็บของเจอไอเทมสำคัญจนได้กล่องปฐมพยาบาลกูเจอเด็ดกว่านั้นอีกนี่ระเบิดขวดรีบออกมาตรงนี้เร็วๆเลย มีอะไรวะที่หน้าประตูนะเอามาจนได้แขกมาสักทีให้รอต้องนาน <S <S> <S ยินดีต้อนรับไม่ตายด้วยวะ่ะยังไม่ตายอีก <S <S> <S> <S นี่เกมซอมบี้มันต้องยิงที่หัวสิกูรู้นะแต่ยังไม่อยากให้มันรีบตายตอนนี้ <S <S> <S มาโดดมา นั่นแหละแบบนั้นเข้ามาใกล้อีกอีกนิดอีกนิดเรียบร้อยทำไมมึงโหดจังวะเกมซอมบี้คนเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นน่ะ <C le af> งั้นพวกเรากลับกันเถอะใกล้จะมืดแล้วก <C le af> ูขอพูดอะไรเป็นการเป็นงานหน่อยนะวันนี้สำรวจกันพอแล้วหลังจากนี้ก็แค่เก็บตัวแล้วรอให้ถึงเช้า พวกเราก็จะชนะกูขอร้องเธอว่าอย่าหาเรื่องเลยใครนะ่ะมีเสียงเคาะประตูขอความช่วยเหลือจากด้านนอกจะเลือกช่วยหรือไม่ช่วยก็ได้งั้นไม่ช่วยเึื่องอ่ะไปที่อื่นซะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเขามาขอความช่วยเหลือเราทำไมเราไม่ช่วยวะบางทีนี่อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับท่านอาจารย์ในเกมซอมบี้จะมีคนที่แกล้งอ่อนแอ และป้้นสะดมของหรือที่เลวร้ายกว่านั้นเจ้านี่อาจจะติดเชื้อมาแล้วก็ได้โอ้เจสดาแสดงว่านายเล่นเกมซอมบี้เยอะนะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเล่นเกมแล้วก็ผมไม่แพ้ใครแน่ๆเฮ้ยมึงอะไปซะไม่งั้นกูยิงทะลุประตูเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้อยก็ขอคุยกับเขาหน่อยเถอะขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยหรอครับเสียงจากหลังประตูกล่าวว่า เขาหนีซอมบี้มาไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากแล้วขอพักที่นี่สักหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาจะไปไม่ให้โว้ยเสียงจากหลังประตูพูดขอล้องเขาบอกว่าเขามีแผนที่ที่บอกที่อยู่ของเหล่าซอมบี้เขาจะมอบให้ถ้ายอมให้เขาเข้าไปแผนที่ที่บอกที่อยู่ของเหล่าซอมบี้งั้นหรอน่าสนใจไม่เห็นจะมีประโยชน์เลย แล้วเขายังรู้อีกว่าซอมบี้มีกี่ประเภทบางทีมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้งั้นก็เข้ามาชายแปลกหน้าบอกขอบคุณเอาละทีนี้ส่งแผนที่มาแล้วก็ไปยืนมุมห้องได้รับแผนที่ลังซอมบี้ทีนี้ก็เล่าข้อมูลของพวกซอมบี้มาชายแปลกหน้าบอกว่าซอมบี้มีสองประเภทประเภทแรกคือพวกปกติ เจอได้ทั่วไปแค่ยิงที่หัวก็สามารถจัดการได้แต่ประเภทที่สองนี้อันตรายมากหากเจอต้องหนีเท่านั้นมันเป็นยังไงหรอประเภทที่สองเนี่ยมันคือคนธรรมดาที่ได้รับวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพเข้าไปทำให้กลายเป็นซอมบี้ตัวยักษ์แถมยังมีสติบางส่วนที่ยังคงเป็นมนุษย์อยู่เพราะงั้นมันเลยจะฉลาดกว่าซอมบี้ปกติและมันยังสามารถควบคุมฝูงซอมบี้ได้ด้วยพวกเราเรียกมันว่า ราชาซอมบีม้ฟังแล้วก็เปรี้ยวปากอีกแล้วในแผนที่มีบอกไว้ว่าราชาซอมบี้อยู่ที่ไหน <t astic noise> กูขอเลยวะอย่าไปเลย <t astic noise> ถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นขอตัวนอนก่อน <t astic noise> ชายแปลกหน้าหลับไป <t astic noise> ก่อนจะเช้ากูจะต้องฆ่าราชาซอมบี้ให้ได้ <t astic noise> เดี๋ยวก่อนสิ การฆ่าราชาซอมบี้ไม่ได้อยู่ในกติกาเราไม่มีความจําเป็นจะต้องไปฆ่ามันมึงก็เล่นเกมมาเยอะนี่รู้จักบอสลับไหมศัตรูที่เราไม่ต้องสู้แต่เราเสือกไปสู้นะ่ะเจอการตอนเช้าถูเอ้ยหาเรื่องจริงๆเลยจริงด้วยลืมเรื่องนั้นไปสนิทเลยลืมอะไรหรอเจสดาลืมเช็คว่าลุงคนนั้นติดเชื้อหรือเปล่า ซอมบี้วิง่งโูตกใจหมดเลยนึกว่าจะไม่รอดแล้วตัวเองติดเชื้อมาก็ไม่บอกเอ๊ะเจษดาไปไหนละเนี่ยคุณลุงแล้วเพื่อนผมล่ะครับดูเหมือนว่าเธอจะแยกกับเพื่อนแล้วนะสิเพื่อเพิ่มความสนุก ลุงขอออฟไลน์เอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันเอาตัวรอดให้ได้ละ่ะเว้แล้วไม่น่าเล่นเกมบ้านี้เลยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเจษดาอยู่แถวนี้หรือเปล่ากลัวไปหมดแล้วเอ๊ะนี่มันวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพนี่ถ้าฉีดเจ้านี่เข้าไปจะกลายร่างเป็นราชาซอมบี้สินะนั่นใครนะ่ะ จเจตสดาหรือเปล่าใครใครนะครับใครหรอคุณเป็นใครครับไม่ใช่คุณซอมใช่ไหมคุณซอมหรือเปล่าคุณซอมจริงด้วยอย่าตามมาเลยครับคุณซอมผมขอโทษครับผมขอโทษ ตายแล้วดันเปิดประตูไม่ได้อีกคุณซอมครับอย่าเข้ามาเลยปล่อยผมไปเฮอะจริงสิเราเป็นโจนี่เราไขได้ทุกประตูแจ๋วอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งตายตายแน่ๆโดนกินแน่ๆท่านอาจารย์หนีมาทางนี้ครับเจสดา มีแค่นี้เองอวะยังยิงไม่สาใจเลยแล้วไหนล่ะราชาซอมบี้ตามแผนที่มันต้องอยู่แถวๆนี้ดิอะไรวะเนี่ยแกเองเหรอราชาซอมบี้อะเล่นสลุกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิขอลุกขึ้นก่อน พวกมึงจะทำอะไรไม่ไม่ไม่ไมขอบคุณนายมากเลยนะเจสดาลอดตายไปทียินดีช่วยเสมอครับท่านอาจารย์ตอนนี้เรารีบกลับเข้าไปในห้องกันก่อนเถอตะตอนลุงนั่นน่าจะออกไปแล้วนี่จะเช้าแล้วนะเนี่ยผูวลิศยังไม่กลับมาเลยเจ้านั่นคงกะจะยิงซอมบี้ถึงเช้าแน่ๆอ๋อ หรือว่ากลับมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูหน่อยนี่กูเองโอเคโอเคได้ได้ไดเดี๋ยวก่อนครับท่านอาจารย์เรายังไม่แน่ใจว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่านี่นายนะ่ะติดเชื้อมาหรือเปล่าเปล่ากูปกติดีรีบเปิดประตูเร็วๆเข้าเห็นไหมไม่มีอะไรต้องห่วงรีบเปิดประตูเธอะเดี๋ยวก่อนครับท่านอาจารย์จเจ้าคนที่เราเปิดประตูให้เมื่อกี้ตอนแรกก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่พอสักพักก็กลายร่าง นี่อีกแป๊บก็จะเช้าแล้วรอข้างนอกนั่นแหละไม่เปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมดูร้อนลนจังวะเป็นไปได้ว่าเจ้านี่ติดเชื้อไปแล้วอะไรนะพูลิทเกมโอเวอร์ไปแล้วเหรอ <scr unch> มึงเราเป็นเพื่อนกันอย่ามาแพร่เชื้อกันเลยเดี๋ยวกูจะหาวิธีช่วยมึงเองท่านอาจารย์ไม่มีเวลาแล้ว รีบหนีออกนอกหนะ้าต่างกันก่อนโถูเอ้ยเดี๋ยวจะหาวิธีมาช่วยมึงนะค่อยๆเดินครับท่านอาจารย์ถ้าเรารอตรงนี้จนถึงเช้าได้เราก็จะชนะ อมบี้้้ไปแลววจริงๆดย <Yeah. S 1> อย่าทำอะไรกูเลยกูจะหาวิธีรักษามืองให้ได้เออท่านอาจารย์เจสดาไม่นะจับฉันเอาไว้ถ้าแบบนี้มีหวังเราตายกันทั้งคู่แน่ๆเลยครับท่านอาจารย์ไม่ไม่ฉันจะไม่ปล่อยมือไหนท่านอาจารย์ปล่อยเถอครับไม่ภูวลิตเป็นซอมบี้ไปแล้ว ฉันจะไม่ยอมเสียนายไปอีกคนนึงท่านอาจารย์พวกมึงสองคนกูมาช่วยแล้วเอา้ามึงไม่ได้เป็นซอมบี้เหรอเนี่ยดีใจจังกูว่าแล้วทำไมไม่ยอมเปิดประตูให้กูคิดว่ากูติดเชื้อนี่เองเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในที่สุดก็ได้ลองใช้ระเบิดขวด จำได้ว่าเจษด,ด,ดามันมีกล่องปฐมพยาบาลอยู่นี่ต้องรีบกลับไปที่ห้องก่อนไม่งั้นมีหวังช้ำนายตายแน่ๆนเฮ้ย <c oughs> เปิดประตูหน่อยนี่กูเองนี่นายนะ่ะติดเชื้อมาหรือเปล่าเปล่ากูปกติดีรีบเปิดประตูเร็วๆเข้า <c oughs> นี่อีกแป๊บก,ก็จะเช้าแล้วรอข้างนอกนั่นแหละไม่เปิดประตูให้กูเดี๋ยวนี้ โถเอ้ยไอ้พวกบ้าราชาซอมบี้ก็ตามมานูษยแล้วเอางี้เดี๋ยวกูล่อให้มันมาที่อื่นแล้วมึงสองคนก็หนีออกจากตรงนี้ซะเฮ้ยราชาซอมบี้คนที่มึงจะฆ่าน่ะอยู่ตรงนี้โว้ยเอาละขึ้นมาเจดสดา ขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับเพราะคุณนี้ผมจะไม่ลืมเลยตอนนี้รีบไปช่วยภูวริศกันเถอะพวกมึงสองคนปลอดภัยดีใช่ไหมพวกเราโอเคเออไม่ค่อยโอเคแล้วสิเนี่ยนะเหรอราชาซอมบี้ <c oughs> แล้วนั่นมันทำอะไรของมันนะ่า มันกำลังเรียกฝูงซอมบี้มานะฟรี <c oughs> เว้แล้วไงแขกมากันเยอะเลยอีกแป๊บเดียวเท่านั้นก็จะเช้าแล้วอีกแป๊บเดียวเราตายกันหมดแน่ๆอ๋อจริงสิยังมีไอ้นี่อยู่นี่นะอะไรวนะน่ะวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพไงตอนแรกคิดว่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นตอนนี้นี่มึงคิดอะไรของมึงอยู่วะเนี่ย ถ้ากูฉีดไอ้นี่เข้าไปกู <c oughs> จะกลายเป็นราชาซอมบี้แล้วจะสามารถควบคุมฝูงซอมบี้นี้ได้พวกเราก็จะชนะ <c oughs> มึงจะบ้าเหรอถ้าทำแบบนั้นมึงจะติดเชื้อแล้วก็เกมโอเวอร์นะเว้ยแต่ถ้ากูไม่ทำเรา3ามคนจะเกมโอเวอร์อย่าทำแบบนั้นไอ้สมศักดิ์ <c oughs> ถ้าหลังจากนี้มันพอมีวิธีมาช่วยกูก็มาช่วยกูด้วยแล้วกัน ลาก่อนไม่นายทำอะไรของนายนี่เจสตดาผมเชื่อใจว่าถ้ามีโอกาสท่านอาจารย์จะต้องมาช่วยผมแน่ๆแต่ถ้าไม่มีโอกาสที่สองแล้วละก็ผมก็ดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์เจสตดา ด้วยพวกเธอสองคนชนะเกมนี้แต่เจสดากลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วใช่แล้วแหละก็ตามกติกาไงคุณลุงครับขอร้องแหละผมขอเล่นเกมนี้อีกครั้งเลยได้ไหมถ้าผมชนะผมขอชีวิตเพื่อนผมคืนจะเล่นอีกรอบอย่างนั้นเหรอไม่ได้วันนี้เกมกระดานพิศวงจบลงแล้วขอร้องแหละครับคุณลุงได้โปรดเธอให้ผมได้เล่นอีกครั้งถ้าอยากเล่นขนาดนั้นละก กลับมาใหม่วันพรุ่งนี้สิแต่ว่าถ้าจะเล่นพวกเธอจะต้องหาเพื่อนมาเพิ่มอีกสองคนลุงถึงจะยอมให้เล่นเกมกระดานพิศวงห้าวันนี้ไปละกูชวนอรุณกรแล้วพรุ่งนี้มันจะมาช่วยเล่นแต่เพื่อนคนอื่นในห้องของเราไม่มีใครว่างเลยวะ่ะเราจะหาใครมาเล่นด้วยอีกคนหนึ่งดีลุงบอกว่าต้องมีสี่คนเขาถึงจะยอมให้เล่นถ้าเพื่อนในโรงเรียนไม่ว่างก็ต้องชวนเพื่อนจากโรงเรียนอื่นแล้วแหละ ฮัลโหลฉันมีเรื่องให้ช่วยนะ่ะมีเรื่องอะไรให้ช่วยหรอโปรดติดตามตอนต่อไปหากคุณชอบการ์ตูนของผมโปรดกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เวลาคลิปใหม่ๆมาคุณจะได้ไม่พลาด